กลายเป็นประเด็นดราม่านะคะหลังจากที่ตอนนี้ค่ะสำนักข่าวต่างๆนะคะในเกาหลีนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเรียนโบนะคะหรือว่านิวเซนนะคะหรือว่าโอเซนอย่างนี้นะคะเรียกว่าสำนักข่าวต่างๆค่ะก็มาตีข่าวนะคะเกี่ยวกับมีมขาของน้องลิซ่าค่ะที่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นกระแสโด่งดังไปไกลนะคะถึงฟากฝั่งฮอลลีวูดกันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะว่ามันก็หยุดไม่อยู่นะในความดังนะคะเพราะว่าหลายสำนักนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะเจ้าตัวก็มาเล่นเองเลยนะคะและแน่นอนค่ะเมื่อมีข่าวนะคะไปตีแผ่ในเกาหลีมากๆค่ะก็ทำให้ชาวเกาหลีบางส่วนนะคะเกิดความไม่พอใจนะคะถึงกับกดโกรธแบบนี้นะคะจำนวนการโกรธก็มีมากพอสมควรค่ะแล้วก็คอมเมนต์บางส่วนนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาจจะไม่ยอมรับนะคะในความเป็นชาวต่างชาติของน้องลิซ่าเนาะก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเขาก็จะมีความเป็นชาตินิยมพอสมควรค่ะหรือว่าอาจจะมีนะคะเป็นเพราะว่า YG เองนะหลังจากที่มีมีมออกมานะคะตอนนี้ค่ะ YG Live เองนะคะก็มีการมาโปรโมทน้องด้วยเหมือนกันนะคะโดยเขียนคอลัมน์เกี่ยวกับลิซ่าเนี่ยแหละค่ะก็เลยสร้างความไม่พอใจนะคะให้กับชาวเน็ตเกาหลีค่ะก็มีการมาคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะนี่มันเป็นแผนโปรโมทของ YG หรือเปล่านะคะแบบมันเป็นชาเลนจ์ที่ไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเอามาโปรโมทด้วยนะคะรวมถึงนะคะบางคนก็บอกว่าเออยากจะรู้จริงๆเลยนะว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาจริงจังแล้วก็เธอดังแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการแค่จัดฉากอะไรประมาณนี้นะซึ่งแน่นอนค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าแม่อินเตอร์นะคะก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการไปกดช่วยนะคะตามคอมเมนต์ต่างๆพวกนี้เหมือนกันนะคะโดยเห็นว่านะคะให้ไปกดเป็นตัวตุ๊กตุ่นตัวที่สองตัวนี้จะทำให้มันติดเทรนได้ดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะสื่อเกาหลีก็หันมาเล่นข่าวนะคะของน้องลิซ่าเยอะมากขึ้นจริงๆเลยนะเต็มหน้าฟีดเลยนะคะก็เลยอาจจะทำให้นะคะมีบางคนนั้นอิจฉาก็เป็นได้นะคะเลยมาคอมเมนต์นะคะแนวดราม่าใส่น้องลิซ่าซะอย่างนั้นนะคะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะหน้าฟีดข่าวต่างๆของในเกาหลีนะคะก็จะมีข่าวของน้องลิซ่าเนี่ยค่ะเต็มหน้าฟีดไปหมดเลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะมันก็อาจจะไปกระแทกตากระแทกใจนะคะชาวเน็ตเกาหลีบางคนซึ่งก็อาจจะยังรับไม่ได้นะคะว่ามีชาวต่างชาตินะคะมีคนไทยเนี่ยแหละค่ะที่ไปโด่งดังนะคะเป็นมีมนะในระดับนะคะต่างประเทศแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่า YG เองนะคะมาโปรโมทน้องด้วยนะโดยปกติก็ไม่เห็นจะค่อยโปรโมทสักเท่าไหร่นะคะพอมาโปรโมทก็เลยคิดว่าเป็นแผนของ YG อะไรอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเขาจะดราม่าก็ดราม่าไปนะคะเพราะว่าน้องลิซ่ายังไงนั้นก็โด่งดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นค่ะที่เกาหลีใต้ช่วงนี้นะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะไม่ต้องเครียดนะคะยังไงน้องก็โด่งดังจริงๆอยู่แล้วนะบ้านเขาก็อาจจะเน็ตช้านะคะก็เลยเพิ่งจะมีกระแสข่าวออกมานะคะมันก็เลยมีดราม่านิดๆหน่อยๆออกมาค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า